วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมแกงเลียงตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งจะช่วยทำให้เราท้องไส้สบายสบายนะครับอยากให้คุณผู้ชมทำเองนะครับกะปิเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ทำให้น้ำแกงดูหวานกระป่นใส่นิดนึงคุณผู้ชมพริกไทยนิดหอมแดงนี่อันนี้ก็สำคัญแต่อันนี้ถือเป็นพระเอกที่สำคัญของวันนี้เลยทำให้สุขภาพของเราดีจริงช่วยให้ระบบต่างๆของเราดีจริงๆนั่นคือกระชายกุ้งแห้งเป็นตัวๆก็ได้ถ้าเป็นกุ้งแห้งเนื้อตัวมันใหญ่ใส่น้ำลงไปค่ะพอท่วมๆเสร็จแล้วก็จัดการบดจนกระทั่งละเอียดยิบเอาละเราใส่น้ำลงไปก่อนแค่นี้เดี๋ยวไม่พอเราเติมได้สิ่งที่ต้องใส่ลงไปเลยคือฟักทองยังไม่ต้องใส่เครื่องอะไรนะเพราะฟักทองเนี่ยมันสุกช้าคุณผู้ชมพอฟักทองเปลี่ยนสีจากสีเหลืองอ่อนๆเป็นสีเหลืองเข้มเราก็จะใส่บวบเหลี่ยมลงไปพอใส่บวบเหลี่ยมเสร็จคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าเครื่องแกงที่เราปั่นไว้เนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยล้างถ้วยซะหน่อยตามสไตล์โบราณเราใส่กุ้งลงไปเลยตอนที่น้ำแกงกำลังเดือดๆพอใส่กุ้งเสร็จคุณผู้ชมเรายังเหลืออยู่นี่คือเห็ดนางฟ้าคุณผู้ชมจะใส่เห็ดฟางก็ได้นะแต่เห็ดนางฟ้ามันถูกกว่าเห็ดฟางอุ้ยตายน่ากินแล้วดูสินี่ฟักทองบวบปรุงรสได้น้ำปลาเพิ่มจิ๊ดเดียวอย่าเยอะคุณผู้ชมเพราะไม่กินมีเกลือแล้วใส่ลงไปเอาละคิดว่าบวบใกล้จะสุกคุณผู้ชมกระเจี๊ยบใส่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมสักครู่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวกระเจี๊ยบก็จะสุกใส่ตำลึงค่ะตำลึงเสร็จแล้วตามด้วยใบแมงลักไม่ใส่ไม่ได้นะแกงเลียงต้องใส่ใบแมงลักจะมาโหระพาจะมากระเพรานี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมผิดอย่างแรงรีบตักเสิร์ฟกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะตักข้างล่างก่อนคุณผู้ชมน้ำทีหลังเอาเนื้อมาก่อนอยากกินอะไรก็ไปกินเถอะลูกแม่ขอแกงเลียงถ้วยเดียวแม่ชื่นใจมันไขมันน้อยมันเต็มไปด้วยสมุนไพรมันทำให้เรานอนหลับสบายย่อยง่ายคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ารับประทานมากเลยแกงเลียงที่ดีต่อสุขภาพครับ